เดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างที่อาจจะดูชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมขอยกตัวอย่าง S 5นะครับใน S 5นะครับ S 5ของเราก็คือ A B C D E นะครับก็ถ้าเขียนไล่ทั้งหมดมาก็จะมีเยอะมากนะครับขี้เกียจเขียนนะครับทั้งหมด32ตัวครับผมจะถามว่า B D E เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเรารู้ว่าอ๋อเป็น B เหรอเป็น B ใช่ไหมแสดงว่าต้องอยู่หลัง A แน่ๆนะครับคำว่าหลังเขียนไม่ค่อยชัดเลยนะครับหลัง A แน่ๆเราก็รู้ว่าอยู่หลังตัวว่างๆแน่ๆนะครับหลัง A แน่ๆก็ต้องถามว่าแล้ว A มีกี่ตัวล่ะ A ของ S5 นะครับถ้าต้องคิดจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีอยู่2กำลัง4ตัวนะครับถ้าลองเขียนดูนะครับเราจะมีจริงๆมันจะมีสูตรง่ายๆอยู่ก็คือสำหรับ S ตัวที่ N เนี่ยนะครับของที่เริ่มต้นด้วยตัวว่างเนี่ยยังไงก็มี1ตัวแน่ๆนะครับของที่เริ่มต้นด้วย A นะครับ A อะไรก็ตามเนี่ยจะมีอยู่2กำลัง N ลบ1นะครับของที่เริ่มต้นด้วย B นะครับจะมีอยู่2กำลัง N ลบ2ของที่เริ่มต้นด้วย4นะครับก็จะมีอยู่2กำลัง n ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวที่เป็นตัวขึ้นต้นด้วยลำดับที่ n เลยเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะมีอยู่แค่1ตัวนะครับซึ่งมันจริงๆมันก็คือ2กำลัง n ลบ n นะครับเท่ากับ2กำลัง0ก็คือเท่ากับ1ตัวนั่นเองมีสูตรนี้ปุ๊บจะใช้สูตรในการคิดได้ว่าตกลงเนี่ยตัวแรกเป็นตัวอะไรเป็น B ก็คืออยู่หลัง A ก็อยู่หลังว่างแล้วก็ดูว่าหลัง A เนี่ยแล้ว A มีกี่ตัวล่ะเท่านี้ตัวหลังว่างมีกี่ตัวก็คือเท่านี้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติว่าถ้าตัวแรกมันไม่ใช่ B สมมุติมันเป็น D อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องไปดูว่าก่อน D เนี่ยมีใครบ้างก็มีว่างๆมี A มี B มี C ก็สามารถคำนวณตามสูตรขวามือเนี่ยครับใช้สูตรเนี่ยคำนวณได้ว่าก่อนหน้าเขามีใครบ้างคำนวณเสร็จปุ๊บสิ่งถัดมาที่เราทำก็คือเราจะทำว่าแล้ว B D ที่เหลือเนี่ยครับมันเป็นลำดับที่เท่าไหร่ขอโทษครับ D E ที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นลำดับที่เท่าไหร่เฉพาะในของที่ขึ้นต้นด้วย B นะครับเนื่องจากมันขึ้นต้นด้วย B เนี่ยนะครับต้นด้วย B เนี่ยแสดงว่าของที่อยู่ตามหลังมาได้นะครับมันก็คือมีได้แก่ C D แล้วก็ E ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลำดับที่เราสนใจเนี่ยครับจะเป็นลำดับของ S 3ครับเป็น S 3เพราะว่ามันมีอยู่3ตัวนะครับมีอยู่3ตัวก็ต้องมาดู S 3นะครับไปดู S 3เนี่ยเนื่องจากถ้าเราไปดูที่ S 3แล้วครับ A C D E ของเราเนี่ยมันจะล้อเลียนอยู่กับ A B C ถูกไหมครับ C หมายความว่า C คือ A D คือ B แล้วก็ E คือ C นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการแปลงนิดนึงก็คือไอ้ D B ตรงนี้เนี่ยครับก้อนนี้เนี่ยมันได้ถูกแปลงออกมานะครับD คือ B ใช่ไหม E คือ C ใช่ไหมก็คือถามว่า B C เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน S 3นะครับนี่คำถามที่เราถามแน่นอนครับพอเราถามว่า B C เป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน S 3เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมครับขึ้นต้นด้วย B ไม่มีหรอแล้ว A มีกี่ตัวล่ะ A มีกี่ตัวนะครับขึ้นต้นด้วยว่างๆมีกี่ตัวอันนี้ก็ง่ายครับว่างๆของเราเนี่ยก็คือ1ตัวแน่ๆนะครับส่วนขึ้นต้นด้วย A เนี่ยครับถ้าจำสูตรของเราได้นะครับขึ้นต้นด้วย A ของอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถามต่อครับแล้วของข้างหลังล่ะ C เนี่ยควรจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของอะไรบ้างนะครับเนื่องจากตอนนี้เราเริ่มที่ B อีกแล้วนะครับเริ่มที่ B แล้วเราก็ดูแล้ว B เนี่ยมีอะไรตามหลังได้บ้างซึ่งจังหวะนี้เรากำลังดูใน S 3นะครับอันของที่ตามหลังเขาได้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่อันเดียวก็คือ C นะครับของที่ตามหลังเขาได้คือมี C อย่างเดียวเพราะฉะนั้นของเราต้องดูคือดูใน S 1ครับวันคำถามที่เราจะถามเนี่ยก็จะไปถามว่า C ก้อนนี้นะครับเมื่อทำการแปลงแล้วเนี่ยมันเป็นลำดับเท่าไหร่ใน S 1นะครับเนื่องจากเป็น C อย่างเดียว C ก็คือ S 1เนี่ยแปลว่า C ก็คือเท่ากับ Aครับ1 4ก้อนนี้ก็ต้องแปลงร่างเป็น A คำถามแล้วก็แกงแปลงอีกแล้วครับก็คือ A เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน S1 นะครับ
A ก็ทำเหมือนเดิมครับ A เท่าไหร่ S หนึ่งแล้ว A มาก่อนใครบ้าง A มาก่อนว่างๆอย่างเดียวว่างๆมีแค่หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้น A เนี่ยก็รู้ได้เลยทันทีนะครับว่ามันเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับเพราะว่าพอเหลือตัวเดียวปุ๊บมันไม่มีตัวข้างหลังให้คิดละเราก็หยุดรีเคอร์ซีฟที่ตรงนี้นะครับก็จบครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับก็จะฟังดูซับซ้อนนิดนึงแต่ก็พอเขียนโปรแกรมแล้วจะเขียนได้ไม่ยากนะครับเขียนเป็นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเขียนเป็น closed form solution แบบเดียวเสร็จได้เลยนะครับก็ต้องขอวิเคราะห์ big O นิดนึงนะครับว่าจริงๆเราทำอะไรบ้างนะครับเพื่อสมมติว่าเรามีสับสตริงมานะครับเช่น a b d g เงี้ยเป็นต้นนะครับเราอยากจะหาว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราจะเสียแรงอย่างนี้ครับคือเราต้องวิเคราะห์ไปทีละตัวนะครับวิเคราะห์ไปทีละตัวนะครับจำนวนตัวอย่างมากที่มีนะครับมันไม่เกิน n ตัวอยู่แล้วนะครับมันเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมด n ตัวที่ต้องวิเคราะห์นะครับแต่ละตัวที่วิเคราะห์แล้วต้องทำอะไรบ้างครับต้องทำสองอย่างครับอย่างแรกนะครับคือหาว่าตัวก่อนหน้าเขาครับมีกี่อันซึ่งตัวก่อนหน้าเขามีได้อย่างเก่งนะครับอักขระก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีอักขระก่อนหน้าได้อย่างมากอยู่ n อักขระครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรากำลังดูถึง s ของ10อย่างเงี้ยนะครับ10เนี่ยแล้วเราถามถึงตัวที่10พอดีอย่างเงี้ยนะครับตัวก่อนหน้าเขาก็มีตัวตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่9เป็นต้นนะครับคืออย่างเก่งเนี่ยมันมีอยู่ n ตัวนะครับแต่ละตัวเราต้องเสียเวลาไปคำนวณกำลัง2มาซึ่งกำลัง2เราคำนวณได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วใน constant time ถูกมั้ยครับเราจะคำนวณ2 กำลัง 5เงี้ยแล้วก็เอา1มา shift left ไป5ครั้งนะครับอันนี้เป็น constant time นะครับอย่างรู้ตัวก่อนหน้ามีกี่ตัวเนี่ยครับเราก็ต้อง for ไล่มันทั้งหมดแล้วก็สัมมันรวมกันเข้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเสียแรงอยู่ n นะครับต่อ1อักขระนะครับ อันดับที่2คือเราก็ต้องทำการแปลงของข้างหลังแปลงของที่เหลือแปลงปัญหานิดนึงครับตรงนี้เสียแรงอีก big O n นะเพราะเราต้องวิ่งไล่ในทุกๆอักขระแล้วก็ทำการแปลงเขาครับอันนี้แปลว่าใน1ตำแหน่งนะครับต้องเสียแรงเป็นตรงนี้ก็เสียแรงเป็น O n บวกอีก O n นะครับก็คือคิดง่ายก็เท่ากับ O n นั่นเองนะครับเรามีทั้งหมด n ตัวเพราะฉะนั้น big O รวมแล้วนะครับก็คือ n กำลัง2แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในการหาคำตอบ1ครั้งเนี่ยเสียแรง n กำลัง2ถ้ามีคำตอบอยู่ m คำตอบขอโทษครับมีคำถามอยู่ m คำถามที่ต้องถามนะครับเวลาใช้ทั้งหมดก็เป็น n กำลัง2คูณ m ครับอันนี้ก็คือเฉลยของข้อนี้นั่นเองครับ